ับการเลี้ยงจระเข้ในพื้นที่อำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามถือเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่ทำให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มมากขึ้นและกำลังเป็นที่นิยมในพื้นที่จังหวัดมหาสารคามค่ะซึ่งแต่ละปีสามารถขายได้ประมาณ1ล้านบาทเลยทีเดียวสำหรับขั้นตอนของการเลี้ยงเริ่มจากการเตรียมพื้นที่พร้อมกับปรับสภาพพื้นที่หน้าดินให้เสมอกันหลังจากนั้นก็จะดำเนินการสร้างบ่อเลี้ยงจระเข้ที่มีขนาดกว้างประมาณ6คูณ6เมตรและภายในบ่อเลี้ยงจระเข้จะต้องมีที่ให้อาหารที่มีความยาว2เมตร30เซนติเมตรบ่อน้ำต้องมีความลึกประมาณ50เซนติเมตรซึ่งบ่อดังกล่าวจะสามารถเลี้ยงลูกจระเข้ได้ประมาณ50ตัวค่ะถ้าพอทำบ่อเสร็จนะฮะแล้วคุณจะจองลูกพันธุ์เลยลูกพันธุ์นี่คุณจะใช้ขนาดไหนมันจะมีขนาดเริ่มต้น 1,800 2,000 2,002 2,004 2,006 2,008 3,002 โรคนี้ส่วนมากไอ้แค่จาก6เดือนถึง1ปีนี่มันจะเป็นโรคลำไส้ครับส่วนใหญ่โรคทางเดินอาหารพูดง่ายๆแบคทีเรียแก้อาการแบบนี้คือยาเดี๋ยวนี้มียาเรายานี้มันจะเป็นยาชนิดเป็นฝุ่นนะครับสีเหลืองที่อาหารนี่ผมไม่แนะนำให้บดนะให้สับเป็นชิ้นเล็กๆเนี่ยเท่าจำก้อยเราเนี่ยอย่างนั้นคือมันกินได้นะดูปากมันแล้วเราก็ให้ทดลองดูว่า100ตัวให้เท่าไหร่แต่คือประมาณ2กิโลเลยนะเราสับหัวไก่นี่ที่สำคัญสำหรับการเลี้ยงจระเข้ต้องคำนึงถึงพื้นที่ที่จะเลี้ยงนั้นห้ามเป็นพื้นที่ต่ำนะคะประกอบกับเป็นพื้นที่ที่มีน้ำท่วมเนื่องจากอาจจะทำให้จระเข้หลุดออกไปได้แต่ปัจจัยที่สำคัญอีกอย่างนึงค่ะก็คือน้ำที่ใช้ในการเลี้ยงน้ำจะต้องมีความสะอาดและต้องมีการเปลี่ยนน้ำให้กับจระเข้อยู่บ่อยๆห้ามปล่อยให้น้ำเน่าเสียนะคะเพราะว่าอาจจะทำให้จระเข้เกิดอาการป่วยซึ่งการเคลื่อนย้ายจระเข้นั้นต้องไปขอใบเคลื่อนย้ายที่ประมงจังหวัดค่ะขณะผู้ที่ต้องการเลี้ยงนะคะจะต้องขอใบครอบครองกับประมงจังหวัดด้วยสำหรับผู้ที่สนใจเลี้ยงจระเข้หรือว่าต้องการศึกษาข้อมูลการเลี้ยงเพิ่มเติมค่ะสามารถติดต่อมาได้นะคะที่วิสาหกิจชุมชนผู้เลี้ยงจระเข้บ้านวังยางอำเภอโกสุมพิสัยจังหวัดมหาสารคามทีมข่าวสปริงนิวส์รายงาน